ชิคาโกมันจะมีรถไฟนึกออกป่ะต้องนั่งไปนู่นไปนี่เพื่อไปเอากระเป๋าตัวเองแล้วตอนนั้นคือแบบงงไปหมดแล้วอ่ะเฮ้ยไปไหนต่อวะเอ้าสวัสดีครับทุกคนเคเองนะครับผมกลับมาครั้งนี้ผมเคนะครับกับการเซสชั่นในการเล่าเรื่องเมื่อกี้เราทำอะไรอ่ะอ๋อมีเสื้อคอลเลคชันออกมาใหม่นะครับผมสามารถไปติดตามก็ได้นะครับ Chaos Underscore 3ตัว Official นะครับอ่ะเห็นแบ็คกราวด์แบบนี้นะครับกับการเซตไฟแบบนี้อีกแล้วนะครับกับการที่เราจะมาเล่าประสบการณ์ที่ประเทศอเมริกาของเคนะครับซึ่งหัวข้อท็อปปิกในวันนี้นะครับก็คือวันแรกที่ไปประเทศอเมริกานะครับถ้าใครติดตามเคตั้งแต่แรกๆนะครับก็เคยจะได้ฟังกันไม่ว่าจะเป็นการคอมแพร์ไฮสคูลที่ไทยกับอเมริกาหรือว่าโรงเรียนเอกชนกับโรงเรียนรัฐบาลต่างกันยังไงใช่ไหมแต่เคยังไม่เคยมาเล่าเลยนะว่าวันแรกที่เคไปถึงอเมริกาเนี่ยประสบการณ์จริงๆเนี่ยเรารู้สึกยังไงซึ่งบอกเลยว่าทุกอย่างเวลามันเป็นแบบอะไรที่เราเคยไปครั้งแรกมันจะจำแม่นนะครับแล้ววันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังก่อนที่ถ้าผ่านไปอีกหลายปีจะลืมนะครับคือเรื่องมันเกิดตั้งแต่ตอนม.5นะครับเรามีโอกาสได้ไปโครงการแลกเปลี่ยนนะครับก็เลือกไปที่ประเทศอเมริกาด้วยความที่เราชอบดูหนังแล้วก็ซีรีส์ใช่ไหมสมัยนั้นน่ะก็ชอบดูแบบหนังของอเมริกาอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าถ้าจะให้ไปเรียนต่างประเทศอะประเทศเดียวที่เราจะไปคือประเทศอเมริกานะตอนนั้นก็จะมีเรียกออสเตรเลียนิวซีแลนด์อเมริกาอังกฤษแล้วก็จีนนะครับผมแต่เราเลือกที่จะไปอเมริกานะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็ผ่านโครงการเด็กแลกเปลี่ยนนี่แหละระหว่างเรารอโครงการโทรมาบอกนะครับคือขั้นตอนในการเป็นเด็กแลกเปลี่ยนเนี่ยมันไม่รู้นะครับว่าสมัยนี้เป็นยังไงแต่สมัยนั้นที่เคเรียนเนี่ยก็คือสมมติเราสอบผ่านเรียบร้อยเนี่ยเขาก็จะทำการส่งโปรไฟล์เราไปที่เมืองนอกแล้วให้เมืองนอกเขาเลือกเวลาเลือกได้ปุ๊บเขาจะแจ้งกลับมาว่าเฮ้ยเราได้ไปรัฐไหนเมืองไหนเราจะไม่มีโอกาสได้เลือกถ้าเป็นโครงการเด็กแลกเปลี่ยนแต่เดี๋ยวนี้มันจะมีแบบว่าสเปซิฟิกไปเลยว่าเราอยากไปที่ไหนโรงเรียนไหนอะไรเงี้ยแต่สมัยนั้นแบบไม่รู้ว่ามีหรือไม่มีอ่ะแต่เราเป็นอย่างเงี้ยนึกออกมั้ยก็วันนั้นน่ะเขาโทรมาบอกเฮ้ยน้องเคสรุปได้ไปที่รัฐอิลลินอยนะไปเมืองร็อกเฟิร์ดนะครับเพชรรู้จักรัฐอะไรอิลลินอยเคยได้ยินอยู่แต่คนส่วนใหญ่อ่ะสมัยก่อนไม่มีใครรู้จักเลยนะอิลลินอยคืออะไรแต่ถ้าพูดว่าชิคาโกเมื่อไหร่อ่ะทุกคนรู้จักก็จากร็อกเฟิร์ดไปชิคาโกอ่ะประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงมันไม่ไกลมากซึ่งเราแฮปปี้มากตอนแรกก็หวังว่าจะไปแคลิฟอร์เนียไม่ก็นิวยอร์กนะครับแต่ไปชิคาโกเนี่ยรู้สึกว่ามันไปในแบบตรงกลางของอเมริกาเลยก็รู้สึกแฮปปี้ใช่ไหมตอนนั้นเราก็ตื่นเต้นมากแล้วโปรเซสในการแบบรู้ปุ๊บไปอ่ะภายใน2อาทิตย์อ่ะจำได้แหละคือรู้ปุ๊บอีก 2-3 อาทิตย์ต้องไปแล้วอ่ะตอนนั้นก็แบบระหว่างนั้นเราก็เรียนภาษาอังกฤษมาแล้วเราก็อุ๊ยสบายไปที่นู่นไม่น่ามีปัญหากับการเรียนแน่นอนอะไรเงี้ยด้วยความที่แบบเราก็มั่นใจเกินไปอ่ะว่าแบบภาษาอังกฤษเราเก่งแต่ตอนนั้นคือความโง่คือระดับ10นะครับเวลาจัดของก็ไม่มีอะไรรู้แค่ว่ารุ่นพี่ให้เอาขนมไปเยอะขนมที่แกเอาไปตอนนั้นก็พวกซูการ์ไทชูเนี่ยใครยังไม่ดูอีกทีแล้วไปดูกันได้นะครับผมก็จัดเป็นตามปกติแพ็คของพ่อแม่แพ็คนู่นแพ็คนี่ให้ฮิตเทคอะไรเงี้ยจัดไปเต็มหมดใช่ไหมเอากระเป๋าไปถ้าจะไม่ผิดแค่กระเป๋าเดียวซูเคสเดียวเราก็ไปถึงสนามบินใช่ไหมก็บอกลาตอนนั้นก็เหมือนแบบหน้าสนามบินแล้วโอเคดีใจนั้นแบบได้ไปได้พบกับตอนนั้นรู้สึกว่าเราเหมือนแบบเบื่อกับสังคมเดิมๆนึกออกป่ะกับการลูปเดิมๆตื่นนอนกินข้าวไปเรียนกลับมาเรียนพิเศษนู่นนี่นั่นกลับมาทำการบ้านนอนแม่มันวนลูปเดิมแล้วกีฬาอย่างเงี้ยตอนนั้นเราก็ไม่ค่อยได้เล่นด้วยอยู่ที่ประเทศไทยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยการที่ไปที่อเมริกาเนี่ยอย่างแรกอ่ะเราได้เรียนภาษาใช่ไหมเจอสังคมใหม่ๆวัฒนธรรมใหม่ๆเราแฮปปี้รู้สึกแบบไม่เศร้าไม่อะไรนะตอนนั้นคุณแม่อะไรเงี้ยร้องไห้เลยอุ้ยพี่จะไปแล้วอะไรแต่โอ้โหเราแฮปปี้มากใช่ไหมวันแรกไปถึงสนามบินปุ๊บตอนนั้นบินคนเดียวไม่มีใครเลยคือบางคนเนี่ยเวลาได้ไปโรงเรียนเดียวกันรัฐเดียวกันเนี่ยมันจะบินคู่นึกออกมั้ยหรือว่าบินเป็นกลุ่มอ่ะแต่ตอนนั้นเราบินอยู่คนเดียวแล้วเราก็แบบเฮ้ยมันไม่ยากเขาก็บอกอยู่ซึ่งปกติเนี่ยเราไม่เคยไปประเทศต่างประเทศคนเดียวคือสมัยนี้หลายๆคนอาจจะเคยไปต่างประเทศคนเดียวหรือไปต่างจังหวัดอ่ะการที่ไปไหนมาไหนเดี๋ยวนี้มันก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นแล้วก็เราคนสมัยนี้ทันโลกแล้วรู้ทุกอย่างมากยิ่งขึ้นเช่น boarding pass ไปที่เกตไหนขึ้นนั่งตรงไหนแล้วออกต่ออะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่แบบตอนนั้นเราแบบเหมือนกบในกะลาเพิ่งได้ออกนอกกะลานึกออกไหมคือปัญหาแรกคือไม่เจออะไรเพราะประเทศไทยเนี่ยนึกออกไหมไปตามเกตนี้ไปถึงรอหน้าเกตปุ๊บตอนนั้นเราบินไปอินชอนก่อนเราไป Korean Air นึกออกไหมไปถึงอินชอนปุ๊บคราวนี้แหละปัญหาเกิดขึ้นแล้วเราต้องมาดูนึกออกป่าวว่าเอ้ยมันจะไปเกตไหนด้วยความที่เราไม่เคยไปประเทศเกาหลีนึกออกไหมเฮ้ยไปไหนต่อวะก็แบบดูหมายเลขไฟลท์ใช่ไหมไปดูมอนิเตอร์อ่ะตรงนี้เดินไปเกตนี้อ่ะเดินตามไม่รู้สึกไม่ยากนะเดินไปแบบโหอย่างคล่องแบบมั่นใจแต่ตอนนั้นก็จะแบบมองไปคือแบบทุกอย่างมันดูแปลกใหม่ไปหมดนึกออกไหมเหมือนเราได้เปิดโลกจริงๆอ่ะก็ไปถึงอันนี้คือยังไม่มีปัญหาแต่ปัญหาแรกที่เราไปเจอก็คือไปถึงชิคาโกใช่ไหมแลนด์ที่ชิคาโกปุ๊บออกมาปุ๊บผ่านอิมมิเกรชันอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นก็ตื่นเต้นเขาก็ถามภาษาอังกฤษอะไรมาบอกเลยว่าตอนนั้นอ่ะไม่รู้เรื่องไม่รู้ว่าเจ็ตแลกหรือว่าไม่รู้เรื่องน่าจะ2อย่างผสมกันนะครับไม่รู้เรื่องอะไรเลยทางอิมมิเกรชันมาถามแล้วก็บอกว่าเป็น exchange student ตอนนั้นแบบแอคเซนต์คนไทยมาก exchange student อะไรเงี้ยไม่รู้เรื่องเขาก็โอเคผ่านไปแล้วก็มันจะมีที่ชิคาโกมันจะมีรถไฟนึกออกป่ะต้องนั่งไปนู่นไปนี่เพื่อไปเอากระเป๋าตัวเองแล้วตอนนั้นคือแบบงงไปหมดแล้วอ่ะแล้วคือจะถามคนก็ถามไม่รู้เรื่องอ่ะก็แบบเดินเข้าไปบอก excuse me
แล้วก็ชี้ให้เขาดูอ่ะเขาจะบอกทางเราก็ฟังไม่รู้เรื่องหรอกเราก็แบบโอ้โหทำตามเขาทุกอย่างเลยรถไฟนู่นนี่นั่นแบบไปออกจากเทอร์มินอล1ไปเทอร์มินอลนี้ซึ่ง International Terminal เนี่ยมันจะอยู่เทอร์มินอล5นะครับก็แบบออกไปนู่นนี่นั่นปุ๊บเมื่อเราได้กระเป๋าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็แบบออกมาเพื่อจะรอโฮสต์แฟมิลี่ถ้าเราเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนเนี่ยมันจะมีเลือกได้ว่าจะอยู่โรงเรียนประจำหรือว่าจะอยู่กับโฮสต์แฟมิลี่นะครับซึ่งเราได้อยู่แบบโฮสต์แฟมิลี่เราก็เข็นรถออกมาปุ๊บเขาก็จะมีป้ายพวกแบบเคยเห็นว่าตามสนามบินอ่ะจะมีป้ายยกชื่อว่าแบบอย่างนั้นแหละมันก็จะมีนะก็มองหาป้ายว่าที่ไหนชื่อเราวะไหนชื่อเราวะหาไปหามาปุ๊บไม่เจอเพราะว่าออกมาผิดเลนมันจะมีหลายทางออกนิดนึงมันจะมีทางซ้ายทางขวาอะไรเงี้ยคือเราก็ต้องเดินวนรอบอ่ะเราก็วนปุ๊บปุ๊บเดินหาไปสักแบบครึ่งชั่วโมงได้ไปเจอผู้หญิงคนนึงถืออยู่เขียนว่าเคแต่เราแบบมีการแชทคุยกันใน Facebook ไปแล้วว่าแบบเขาว่าจะมารอที่เทอร์มินอลนี้นะแล้วค่อยมารับเราอ่ะเราก็แบบเดินเข้าไปปุ๊บเขาเห็นแบบเอ้ยเราก็เริ่มมาสบสายตากันแบบใช่ป่ะวะเขาก็คงคิดในใจใช่ป่ะวะใช่ป่ะวะใช่ป่ะแต่พอเดินเข้าไปปุ๊บเราก็ไปถามชื่อเขาเขาบอกว่าเอ้ยใช่นี่ UK หรือเปล่าใช่หรือเปล่าใช่ปุ๊บเรียบร้อยก็เราเจอโฮสต์แฟมิลี่เป็นที่เรียบร้อยนะครับเขาก็เลยแบบพาเราไปที่รถนะครับบอกเลยว่าตอนนั้นน่ะคือมันเปิดหูเปิดตามากๆออกไปข้างนอกปุ๊บลมแบบสภาพอากาศทุกอย่างมันดีไปหมดอ่ะที่อเมริกานึกออกมั้ยชิคาโก้ด้วยอ่ะก็แบบอุ๊ยมองนู่นมองนี่อุ๊ยสนุกจริงๆนู่นนี่นะเอากระเป๋าขึ้นรถเสร็จปุ๊บแล้วจากชิคาโก้กับเมืองเคประมาณชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงเนี่ยนั่งคุยกับเขาตลอดทางเลยแต่ไม่รู้เรื่องเลยตอนนั้นอ่ะตอนท้ายปีอ่ะเหมือนกำลังจะกลับประเทศเขาบอกว่าวันแรกที่มาเขาสารภาพมาว่าเราคุยอะไรกับเขาไม่รู้เรื่องเลยสักอย่างไม่รู้สักอย่างเลยแต่เขาออตามเราอ่ะออกมาปุ๊บใช่ไหมก็นั่งแบบทุกอย่างมันเหมือนแบบในหนังอ่ะเหมือน The Walking Dead เหมือนอะไรทุกอย่างแบบถนนของเขามองไปนู่นมีแต่ภาษาอังกฤษไม่มีภาษาไทยเลยทุกอย่างมันเป็นแบบเปิดโลกไปหมดอ่ะมันเหมือนเรามาในเกมมาในโลกใหม่จริงๆอ่ะทุกคนขนาดแวะปั๊มเคยังถ่ายรูปไว้อ่ะนึกออกป่ะเจอเซเว่นยังถ่ายรูปอ่ะคือเป็นทัวริสต์โดยตรงอ่ะไปนู่นไปนี่ขอถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปให้ผมหน่อยอะไรเงี้ยถ้าใครแบบเคยไปอเมริกาครั้งแรกน่าจะรู้สึกแบบเคนะครับผมก็มาถึงที่เมืองปุ๊บเข้าไปที่เนเบอร์ฮูดเมืองของเคใช่ไหมก็จะเห็นแบบบ้านแบบที่เป็นอเมริกาเป๊ะเลยไม่มีรั้วไม่มีอะไรเงี้ยบ้านจะเป็นอย่างเงี้ยที่อเมริกาเขาจะไม่มีรั้วกันนึกออกปะจะเป็นแบบเป็นยาร์ดเป็นสนามหญ้าอะไรเคมีโฮสต์2คนนะครับผมก็จะมีคนแรกกับคนที่2นะครับซึ่งจะมีปัญหาเยอะหน่อยกับคนแรกนะครับเดี๋ยวค่อยมาเล่าเจาะลึกเรื่องปัญหาที่เจอกับโฮสต์แฟมิลี่นะครับผมถ้าใครอยากรู้นะครับว่าเคเจออะไรมาบ้างหรือประสบการณ์ที่แบบดีหรือไม่ดีมีเรื่องอะไรบ้างก็คอมเมนต์บอกกันข้างล่างได้นะครับทุกอย่างมันเปิดโลกไปหมดอ่ะการไปอเมริกาครั้งแรกอ่ะเพชรเคยไปอเมริกาแล้วนี่ตอนไปครั้งแรกรู้สึกไงมันว้าวนะใช่ป่ะมันเหมือนแบบทุกอย่างมันเหมือนในหนังแต่เราไม่ได้สัมผัสจริงๆอ่ะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งแรกนะครับที่จะไม่มีวันลืมเลยนะครับกับการไปอเมริกาครั้งแรกจริงๆเวลาเราไปประเทศไหนนะมันเป็นประสบการณ์ที่เราไม่ลืมอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเรามีความทรงจําดีๆหรือว่าอะไรแปลกใหม่ที่เป็นประสบการณ์ใหม่ๆเนี่ยเราพยายามจะไม่ลืมกับมันแต่ถ้าเราไม่เล่าเนี่ยก็อาจจะลืมก็เป็นได้นะครับก็เป็นสาเหตุที่เราอยากมาเล่าแต่จริงๆเราอยากมาเล่าเรื่องนี้ด้วยไปโรงเรียนครั้งแรกเนี่ยมันเป็นยังไงมันตื่นเต้นขนาดไหนมีประสบการณ์อะไรบ้างนะครับถ้าใครอยากให้เคมาเล่าเรื่องการไปโรงเรียนวันแรกนะครับก็คอมเมนต์บอกกันข้างล่างได้นะครับหรืออยากให้เล่าเรื่องอะไรก็ตามนะครับก็บอกกันได้เหมือนกันนะครับผมเราไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ